เรื่องราวของคนจีนครับที่บอกว่าเมืองไทยไม่เจริญแต่ก็ไดา้มาแปลกใจนะครับว่าทําไมคนไทยไม่ต้องอยู่ห้องเช่าใต้ดินเหมือนคนเกาหลีเหมือนตอนที่ไปที่เกาหลีซึ่งนั่นคือประเทศที่พัฒนากว่านะแต่ทําไมชีวิตความเป็นอยู่ในด้านของที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยของผู้คนในไทยกลับดีกว่าในประเทศที่พัฒนากว่าซะอยังนั้นซึ่งเรื่องนี้ถูกโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดียแห่งหนึ่งของจีน,นครับก็มีคนถามว่า คือประเทศไทยก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศระดับชั้นนําของเอเชียเขาก็บอกนะครับว่าแต่ความแปลกใจยอย่างหนึ่งเนี่ยคือที่พักอาศัยของผู้คนเลยเราจะไม่เห็นว่าคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพไปอยู่ในบ้านพักที่เป็นห้องเช่าที่สุดแสนจะอึดอัดในชั้นใต้ดินแบบที่เจอในเกาหลีใต้คือเกาหลีใต้การอยู่อาศัยในห้องใต้ดินนั้นเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยมากๆ ระหว่างที่ผมเตินอยู่ในกรุงโซนี่ผมก็จะสังเกตเห็นการอยู่อาศัยในห้องใต้ดินแต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในกรุงเทพเลยกรุงเทพเป็นเมืองที่ดูแออัดอยู่เหมือนกันนะมีประชากรเยอะคล้ายๆกับโซเลยผมกลับรู้สึกว่ากรุงเทพนี่อาจจะพัฒนาน้อยกว่าโซสักหน่อยแต่ว่าที่อยู่อาศัยในกรุงเทพนะกลับเป็นอะไรที่มันตรงกันข้ามกันเลยคือแม้ว่าสภาพบ้านเมืองอาจจะไม่ได้เจริญเหมือนกรุงโซเกาหลีใต้นะแต่ความยากจนน่ะ มันมีให้เห็นน้อยกว่าอย่างน่าเหลือเชื่อผมสังเกตไปเห็นที่พักอาศัยของผู้คนที่อยู่ใจกลางกรุงเทพหรือแม้แต่ในโซนที่ไม่ใช่ย่านของตึกสูงที่เป็นโซนของที่พักอาศัยนะที่พักอาศัยของคนไทยนั้นดูดีทั้งนั้นเลยและมันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าคนไทยจะต้องไปอยู่ชั้นใต้ดินหรือสถานที่ที่เป็นที่พักอาศัยที่ดูแออัดคือมันสร้างความแปลกใจให้กับผมมากเลยว่าทําไมมาตรฐานที่พักอาศัยในไทยกลับดีกว่าเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าโดยเรื่องนี้นะครับก็มีชาวจีนหลายๆคนก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับ โดยความเห็นหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นอย่างที่คุณพูดเลยนะคือถ้าพูดถึงคุณภาพชีวิตในแง่ของการอยู่อาศัยเนี่ยกรุงเทพผมคิดว่าดีกว่าหลายๆเมืองใหญ่บนโลกนี้ไม่ใช่จํากัดเฉพาะในโซแต่อาจจะดีกว่าเมืองใหญ่ในจีนด้วยซ้ําแล้วทีนี้ถ้าเราเจาะจงไปถึงที่พักอาศัยของคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่คนที่ร่ํารวยแน่นอนว่าในเกาหลีใต้น่ะคุณอย่าลืมว่าค่าที่พักอาศัยอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆมันแพงมากๆ คุณต้องอย่าลืมถึงปัจจัยนี้ด้วยนะมันก็เลยทําให้คนที่ฐานะความเป็นอยู่ทั่วไปก็เลยต้องมองหาที่เช่าที่ถูกสุดๆแน่นอนว่าการไปเช่าที่ห้องใต้ดินมันจะมีราคาถูกกว่าการเช่าอยู่ที่ห้องด้านบนแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเป็นที่เมืองไทยผมคิดว่าปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาอาจจะทาห้องใต้ดินไม่ได้เฉยๆนะเพราะสภาพอากาศที่ร้อนอยู่อย่างนั้นมันไม่เหมาะที่จะอยู่กับห้องใต้ดินแต่อย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึ่งนะผมคิดว่า ถ้าเกิดมีห้องใต้ดินให้เช่าในไทยนะผมคิดว่าก็อาจจะมีคนเช่าอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าดูเรื่องของค่าเช่าคุณจะเห็นว่าค่าเช่าในไทยนั้นถูกกว่ามากค่าเช่าที่ถูกกว่าในเกาหลีใต้ยังได้สภาพความเป็นอยู่ที่ดีกว่าห้องใต้ดินเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยจะเห็นว่าคนรายได้ดทั่วไปในไทยก็ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยที่มันโอเคอยู่นั่นคือสิ่งที่แตกต่างเกาหลีใต้นะ่ะเป็นประเทศที่พัฒนาก็จริงนะ แต่บางทีคนท,ทั่วไปก็ต้องประหยัดเข้าไวเ้เหมือนๆกันแต่ความประหยัดที่เกาหลีใต้อาจจะทําให้สภาพความเป็นอยู่ไม่ค่อยจะดีนักขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าโหคุณพูดถึงเมืองไทยคุณจะบอกว่าเมืองไทยไม่จเจริญมันก็ไม่ใช่นะสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของไทยนะี่ะดีกว่าทั้งในจีนด้วยซ้ํายิ่งถ้าเปรียบเทียบก,บกับเมืองใหญ่ของจีนนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยผมคิดว่าการอยู่ไทยน่าจะมีเรื่องของที่พักอาศัยที่ดีกว่า อย่างตอนที่เราไปเที่ยวเองผมยังจําได้เลยเราจ่ายในราคาที่คุ้มค่ามากๆกับที่พักที่เหนือความคาดหมายในกรุงเทพผมกับคิดว่ามันประหยัดซะด้วยซ้าแต่ที่พักที่เราได้รับเนี่ยก็ดีกว่าที่คิดเอาไว้เลยขณะที่บางคนนะครับชาวจีนอีกคนก็บอกว่าผมกับคิดว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของที่พักอาศัยของไทยนั้นทําให้ผู้คนเข้าถึงได้มากกว่าอยู่นะณนตอนนี้แต่บางทีผมวิเคราะห์อีกมุมหนึ่งนะคุณอาจจะไปเห็นที่พักอาศัยของคนที่อยู่ใจกลางกรุงเทพหรือไม่ แน่นอนว่าใจกลางกรุงเทพนั้นแทบจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยแล้วคุณก็เลยเห็นที่พักที่ดูดีอยู่เต็มไปหมดแต่ถ้าว่ากรุงโซนั้นกระจุกไปด้วยผู้คนมากมายทั้งคนที่ร่ำรวยมากๆและคนที่ฐานะธรรมดาทั่วไปทีนี้ในเกาหลีใต้น่ะคนฐานะธรรมดาทั่วไปก็รายได้สูงกว่าคนไทยทั่วไปแล้วคุณก็เลยเห็นคนที่อยู่ในชั้นใต้ดินได้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะข่าคของชีพในกรุงโซก็เลยทําให้คนต้องอดทนที่อยู่อย่างนั้นมากกว่าในกรุงเทพ ในขณะที่กรุงเทพต่อให้คุณต้องอดทนหรือประหยัดแค่ไหนมันก็ย,ยังคอม,มีทางเลือกของที่พักอาศัยที่มากกว่าขณะที่ชาวจีนอีกคนครับ,บบอกว่าเป็นเพราะประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยหรือไม่ยิ่งถ้าพูดถึงในกรุงเทพความเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ่ะก็มีทางเลือกของที่พักอาศัยที่หลากหลายมีตั้งแต่ราคาที่แพงมากๆจนถึงราคาที่ประหยัดสุดแต่ผมก็สังเกตนะว่าราคาที่ประหยัดในกรุงเทพเนะี่ยมันก็ยังสภาพดีกว่าในกรุงโซ คืออย่างน้อยๆก็เป็นห้องเช่าที่อยู่เหนือพื้นดินหรือไม่ก็ห้องเช่าที่อยู่บนตึกอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนั้นคล้ายๆกับในจีนเลยแต่เพื่อเผยจะดีกว่าได้ซ้ํานะผมคิดว่าก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีห้องเช่าที่อยู่ใต้ดินมากนะเพราะมันก็ไม่จําเป็นต้องไปไประหยัดมากกว่านี้เพราะที่มีอยู่ก็ไม่ได้ราคาสูงจนเกินไปขณะที่บางคนนะครับชาวจีนอีกคนก็วิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็บอกว่าเอาไปเทียบกับเก,กาหลีใต้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศมากกว่านะในกรุงเทพหรือไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนในโลกนะ ถ้ามันมีห้องเช่าที่ราคาประหยัดสุดๆได้ก็ย่อมมีคนเช่าอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามในกรุงโซนะ่ะนั่นคือความประหยัดสุดในกรุงโซแต่ความประหยัดสุดในกรุงเทพนะ่ะยังพอได้ทางเลือกที่ดีอยู่บ้างก็แค่นั้นเองผมคิดว่าความเด็กต่ามันอยู่ที่ตรงนี้ปัจจัยทางด้านของความร้อนที่ร้อนมากๆในกรุงเทพก็คงจะไม่เหมาะที่จะทําห้องใต้ดินมากนะักอย่างไรก็ตามนะ กรุงโซนั้นบางทีก็อาจจะมีอากาศที่หนาวและบางทีก็อาจจะมีความเย็นในระดับที่ห้องใต้ดินก็ยังมีความสะดวกสบายได้เป็นผมบางทีนะถ้าอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวแล้วไปอยู่ที่ห้องใต้ดินแล้วรู้สึกอบอุ่นผมก็จะเลือกแบบนั้นด้วยเช่นกันไม่ได้เกี่ยวกับความประหยัดเลยขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าคุณต้องไปดูที่กรุงโซและกรุงเทพแล้วเทียบให้เห็นกับตาผมคิดว่ากรุงเทพมีพื้นที่รอบรอบริมตะวนที่ขยายออกไปไปในแนวกว้างนั่นแปลว่าทางเลือกของที่พักคุณสามารถ ออกไปนอกเมืองก็ได้และมีทางเลือกที่หลากหลายกว่าในขณะที่กรุงโซผมคิดว่าเมืองแห่งนั้นๆๆหนาแน่นมากๆแล้วและคนก็อยากอยู่ในเมืองกันก็เลยทําให้คนที่ต้องการที่จะอยู่ในเมืองแต่ต้องการที่จะประจัดด้วยเช่นกันก็ <cm 2> เลยกลายเป็นว่าทางเลือกที่พังแบบนั้นก็เลยเป็นทางเลือกของพวกเขาไปคอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับเขาเขาบอกว่าผมกลับคิดว่าในไทยนะ่ะยังมีทางเลือกที่พักอาศัยที่ไม่จํากัดมากกว่านะแต่ในเกาหลีใต้น่ะจากัดมากๆ คือคุณดูที่กรุงโซก็ได้บางทีมันก็ไปใกล้ชิดกับสภาพภูเขาสูงชันแล้วแต่คุณมาดูกรุงเทพสิกรุงเทพอย่างน,น้อยก็ขยายออกไปในวงกว้างได้และนี่ถ้าพวก็มีการเดินทางที่สะดวกและเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วผมก็คิดว่าผู้คนในเมืองแห่งนั้นน่ะก็น่าจะไปอยู่รอบนอกของตัวเมืองได้แล้วก็เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างสะดวกแต่ดูที่เกาหลีใต้สิกรุงโซบ,บางทีพื้นที่จํากัดมากๆไปไม่เท่าไหร่ก็เจอกับภูเขาสูงแล้ว นั่นก็เลยทําให้ผู้คนต้องมากระจุกตัวกันอยู่ในเมืองโดยเฉพาะบางโซนน,นั้นหนาแน่นถึงขั้นที่ว่าห้องเช่าราคาถูกแค่ไหนต่อให้สภาพเป็นยังไงก็ยังต้องอยู่ขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของนโยบายด้านที่อยู่อาศัยด้วยนะคุณดูในจีนก็ได้ในจีนนะก็ประชากรเยอะในเมืองนะแต่นโยบายของด้านของการอยู่อาศัยก็เลยทําให้ผู้คนไม่ต้องไปกระจุกตัวอยู่ในชั้นใต้ดินหรือมีความจําเป็นจะต้องไปทําแบบเกาหลีใต้อะไรแบบนั้น ประเด็นก็คือผมคิดว่าไทยนะ่ะดีกว่าอย่างหนึ่งนะพวกเขามีอาพาร์ตเมนต์เล็กๆน้อยๆมากมายอยู่ในเมืองเต็มไปหมดเลยถ้าคุณเคยไปที่กรุงเทพคุณจะเห็นสิ่งเหล่านี้และอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กเหล่านั้นน่ะเปิดเข้าไปก็มีหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ํา ในเกาหลีใต้นะ่ะอพาร์ตเมนต์แบบนี้นะ่ะดูเหมือนจะหาได้ยากกว่านะเมื่อเทียบกับทางฝั่งไทยและอีกทั้งผมคิดว่าราคาก็น่าจะสูงกว่าด้วยเมื่อเทียบกับห้องที่อยู่ชั้นใต้ดินคือผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าคนไทยยอมที่จะอยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กด้วยซึ่งบางทีมันก็คลา้ายๆกับเราไปเช่าโรงแรมอยู่อะไรแบบนั้นเลยคือเปิดเข้าไปมีแต่ห้องนอนกับห้องน้ําคือมันคลา้ายๆกับในโรงแรมนั่นเป็นที่นิยมในไทยมากๆผมคิดว่าส่วนนี้เองก็น่าจะเป็นส่วนที่ทําให้ไทยไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในที่พักอาศัยที่มันนแย่ไปกวาั้น ซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับครับก็บอกว่าใช่เลยอพาร์ตเมนต์ที่ราคาถูกสุดๆในไทยเท่าที่ผมเคยค้นหาข้อมูลระหว่างที่จะไปที่เมืองไทยและอยู่อาศัยยาวๆนะผมก็พบเจอว่าอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กห้องเช่าเล็กๆในไทยนะ่ะก็มีสภาพคล้ายๆกับโรงแรมที่อาจจะไม่ได้ดูดีอะไรมากมายแต่มันก็คล้ายๆกับมาตรฐานของโรงแรมเลยนะนั่นเป็นที่พักที่ค่าเช่าถูกสุดๆในไทยแล้วแต่ก็ยังดีที่ยังได้มาตรฐานแบบนั้นอยู่ ความเหตถัดมาครับก็บอกว่าในเมืองใหญ่ของประเทศไทยจะมีอาพาร์ตเมนต์ที่เปิดให้บริการรายเดือนนั่นไม่ต่างอะไรจากโรงแรมอย่างที่คุณพูดมา,าจริงๆริและราคาเนี่ยก็ถูกกว่ามากๆแต่พอเป็นที่เกาหลีใต้ในลักษณะที่พักคล้ายๆกันมันจะมีราคาที่สูงกว่ามากทีนี้ถ้าต้องการประหยัดในระดับเดียวกันในเกาหลีใต้ก็เลยอาจจะอยู่ในสภาพที่แย่กว่าแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเป็นเพราะประเทศไทยนะ่ะมีการพัฒนาที่พักอาศัยขึ้นมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยอาจจะเป็นเพราะปัจจัยทางด้านการท่องเที่ยวก็ด้วยเช่นกันนะ ในประเทศไทยเนะี่ยมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อย่างมากมายอยู่แต่ไม่หมดเลยคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัยพวกเขาก็ขยายออกไปเรื่อยๆ,ๆก็เลยทําให้ผู้บริโภคเองก็มีทางเลือกมากกว่าแต่คุณดูในสังคมของกรุงโซเซ่คนที่เข้าไปเช่าที่พักอาศัยแบบนั้นส่วนใหญ่เลยจะเป็นคนที่เข้ามาทํางานในเมืองใหญ่พวกเขาอาจะมาจากต่างพื้นที่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ในประเทศไทยเนะี่ยมีทางเลือกที่พักที่นอกจากทํามาเพื่อคนทํางานอย่างเดียวก็มีอีกหลายแบบมาก ผมเห็นสิ่งเหล่านั้นจากการไปท่องเที่ยวมีที่พักรายเดือนสำหรับคนจีนด้วยนะเราสามารถอยู่ที่นั่นได้ยาวๆเลยเป็นอะไรที่ดูแฮปปี้มากๆและที่พักก็ดีด้วยชาวจีนคนถัดมานะครับก็บอกว่าในเมืองใหญ่ของเกาหลีใต้นะ่ะการที่จะมองหาที่อยู่อาศัยที่เป็นราคาจับต้องได้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากมากๆแต่กรุงเทพของไทยนั้นเป็นอะไรที่ยังตรงกันข้ามอยู่ในมุมของต่างชาติเองที่ไปอยู่อาศัยก็ด้วยเช่นกัน การหาที่พักอาศัยในกรุงเทพที่ราคาจับต้องได้นี่แทบจะเยอะแยะเป็นหลายร้อยหลายพันแห่งให้คุณเลือกได้อย่างไม่ยากมันเป็นขั้วตรงกันข้ามนะดังนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความเจริญหรือการพัฒนาของตัวเมืองอะไรแต่อย่างใดในเรื่องของที่พักอาศัยมันเป็นพาร์ทของอสังหาริมทรัพย์ในส่วนนี้เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยบวกกับการที่เมืองไทยค่าครองชีพไม่สูงทุกอย่างภาพรวมก็เลยออกมาดูดีกว่าเกาหลีใต้นั่นเองแต่ถ้าจะต้องการในมาตรฐานเดียวกันที่เกาหลีใต้ก็อาจจะต้องจ่ายแพงกว่ามากกว่าสเท่า ดังนั้นถ้าจ่ายราคาในราคาที่ถูกแบบขั้นต่ำสุดๆเลยสภาพก็เลยออกมาต่างกันนั่นเองคุณสามารถเปรียบเทียบเรื่องนี้ในเมืองหลายๆแห่งในยุโรปก็ได้ในยุโรปชาวจีนมักจะมองว่าท่านคือความหรูหราแต่ไม่ใช่เลยถ้าเราใจ่ายในราคา,าเท่าๆกับที่เมืองไทยสภาพความเป็นอยู่ที่พักอาศัยอาจจะย่ำแย่มากกว่าไทยไปหลายเท่าเลยทีเดียวโดวยก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่าถ้าเป็นทางฝั่งยุโรปไม่ใช่แค่อาจจะได้ที่พักที่แย่กว่าในไทยหรือในไทยดีกว่าเพียงอย่างเดียวแต่บางที ถ้าจ่ายราคาเท่าเมืองไทยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ที่พักเลยซะมากกว่าและคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในที่พักอาศัยใดๆเลยในเกาหลีใต้ยังโชคดีนะที่ยังมีทางเลือกที่พักที่ราคาถูกให้บริการอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ที่พักอาศัยในไทยผมก็เห็นถูกพูดถึงในเชิงบวกมานานมากๆแล้วนะในมุมของการไปเที่ยวเองก็ด้วยเช่นกันที่พักในภูเก็ตที่พักในพัทยาเป็นสิ่งที่ได้รับคําชมอยู่เสมอผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดให้ชาวจีนอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยมากๆนะก็เพราะทางเลือกที่พักที่หลากหลายด้วยนี่แหละ ขณะที่ชาวจีนอีกคนนครับก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่ดูอึดอัดไม่น้อยเลยนะเหมือนกับว่าชีวิตที่ร่ํารวยหรือหาเงินได้มากกว่าในเมืองใหญ่ของเกาหลีใต้แต่กับการเป็นว่าเกิดข้อจํากัดในชีวิตซะอย่างนั้นในประเทศไทยไม่ต้องเจอประสบการณ์แบบนี้แต่ผมได้ดูสารคาดีที่ถ่ายทําเกี่ยวกับการอยู่ในห้องใต้ดินในเกาหลีใต้เหมือนกับว่าพวกเขาจะถูกมีข้อจํากัดในเรื่องของการรับแสงจากธรรมชาติด้วยนะ และมันอาจจะดูอึดอัดมากๆเมื่ออยู่ข้างในแต่ดูที่เมืองไทยสิในราคาที่พักเท่าๆกันไม่ต่างอะไรจากการได้พักอยู่ในโรงแรมเลยทีเดียวถ้าเป็นผมก็คงจะเลือกเมืองไทยมากกว่าเพราะที่นั่นใช้เงินน้อยกว่าแต่กลับกลายเป็นว่ามีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าได้ซะอย่างนั้นขณะที่คมเมนตดต่อมาครับก็บอกว่าผมกลับคิดว่าที่พักอาศัยที่เห็นโดยทั่วไปในกรุงเทพเนี่ยน่าจะดีกว่าหลายๆพื้นที่ในโซหรือแม้แต่หลายๆเมืองใหญ่ในเกาหลีใต้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นที่พักอาศัยที่แพงขึ้นมาหน่อยผมคิดว่าทั้งสองเมืองก็คล้ายกันด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าในกรุงโซโจะเหนือกว่ากรุงเทพแต่อย่างใดผมเคยลองสำรวจเกี่ยวกับที่พักอาศัยที่ราคาสูงขึ้นมาบ้างผมก็พบว่ากรุงเทพก็ทำได้ดีไม่ต่างจากกรุงโซเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ราคาต่ำที่สุดกรุงเทพทำได้ดีกว่ากรุงโซหมดเลยโดยคมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของที่พักอาศัยอย่างเดียวนะ แต่เป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งอาหารด้วยเช่นกันคุณลองมองหา,าราคาอาหารที่ถูกที่สุดในกรุงเทพดูคุณจะพบว่าบางทียังมีอาหารแบบบุฟเฟ่์อยู่ในหมวดของราคาที่ถูกที่สุดด้วยเช่นกันเราใช้เงินเท่ากับอยู่ในกรุงโซนหนึ่งมือ้อแต่ทานบุฟเฟ่ต์ได้ตลอดทั้งวันที่กรุงเทพก็ยังได้นั่นคือการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า ซึ่งก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดน่ะมันเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่ต่ํากว่าเลยอย่างที่ชาวจีนชอบไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็เพราะว่าค่าของชีพอะไรต่างๆมันยังคุ้มค่าอยู่อย่างไรก็ตามถ้าวันหนึ่งพวกเขาแพงขึ้นผมคิดว่าก็คงไม่ได้แตกต่างกันขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่าที่คุณพูดมามันก็พูดถูกอยู่นะโดยเฉพาะถ้าอยู่ในประเทศที่ค่าแรงสูงๆหรืออยู่ในเมืองในจีนที่ค่าแรงสูงๆขึ้นมาหน่อย ไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพนี่ไม่ต่างอะไรจากคนที่มีอิสระภาพทางการเงินเลยทีเดียวคือคุณไม่ต้องประหยัดอีกต่อไปเมื่อไปอยู่ที่กรุงเทพคุณสามารถอยู่ในห้องเช่าที่ราคาสูงแล้วก็อยู่เหนือพื้นดินเป็นหลายชั้นอยู่ในคอนโดสุดหรูไม่ต่างจากการอยู่อาศัยในปักกิ่งแต่ถูกกว่าผมเห็นเพื่อนผมหลายๆคนก็พยายามทําสิ่งนั้นด้วยเช่นกันเพื่อเขาหาเงินในเมืองใหญ่ของจีนเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยอย่างอิสระนั่นเป็นอะไรที่ดูเป็นชีวิตที่มีความสุขมากมาก มันมีความสุขกว่าการอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพสูงขึ้นมาหน่อย,ยนะความเหตอมาครับก็บอกว่าถ้าคุณไปถามเรื่องนี้กับชาวเกาหลีใต้หลายๆคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงที่พักอาศัยในกรุงเทพก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ปัจจัยหนึ่งก็มาจากค่าครองชีพที่ถูกกว่าด้วยนั่นก็เลยทําให้ทุกๆอย่างดีกว่าได้แต่เรื่องนี้เองนะครับมีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าเรื่องค่าครองชีพถูกนะไม่จริงเสมอไปผมคิดว่าในเรื่องของธุรกิจเองก็ช่วยส่งเสริมให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดีกว่านะ คุณลองนึกภาพว่าถ้าคุณไปอยู่ที่อินเดียหรือไม่ก็อยู่ในเมืองที่ห่างไกลมากๆของจีนดูคือต่อให้คุณอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพถูกแล้วยังไงมันไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนกรุงเทพเลยประเด็นก็คือส่วนที่เสริมขึ้นมาของกรุงเทพคือพวกเขาไม่ต่างอะไรจากเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนประเทศพัฒนาแล้วตั้งแต่ระบบขนส่งมวลชนไปจนถึงถนนหนทางที่มันก็เหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วหมดเลยความสะดวกสบายในชีวิตก็มีเหมือน,อนกัน แต่ประเด็นก็คือค่าของชีพก็ถูกด้วยสิ่งเหล่านี้นะ่ะไม่สามารถทําได้ในเวียดนามหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกับไทยมีแค่ไทยเท่านั้นที่จะสามารถให้ประสบการณ์แบบนั้นกับคุณได้คือเมืองที่พัฒนาและค่าของชีพที่ถูกในที่ที่เดียวสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับกรชมนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับมีหลากหลายหัวข้อที่จะเล่าต่อในคลิปถัดไปยังไงก็กดติดตามกันและรับชมกันต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ